การหายตัวไปอย่างปริศนาของเด็กๆครอบครัวซอดเดอร์วันที่24ธันวาคมปี1945ก่อนวันคริสต์มาสเพียง1วันชาวเมืองเฟยเอตต์วิลล์รัฐเวสต์เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาต่างกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวฉลองคริสต์มาสอีฟกับครอบครัวเมืองเฟยเอตต์วิลล์เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้อพยพชาวอิตาลีจำนวนมากอาศัยอยู่หัวหน้าครอบครัวหนึ่งในเมืองเล็กๆแห่งนี้มีชื่อว่าจอร์จซอดเดอร์เขาเกิดที่อิตาลีในปี1895ก่อนจะอพยพมาอยู่อเมริกาเมื่ออายุได้13ปีโดยทำงานบนทางรถไฟที่เพนซิลเวเนียอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะย้ายมาที่เวสต์เวอร์จิเนียพร้อมทั้งเปิดบริษัทขนส่งเป็นของตัวเองภายหลังเขาก็ได้พบรักกับหญิงสาวชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อว่าเจนนี่ซอดเดอร์ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านสะดวกซื้อภายในเมืองโดยเธอย้ายตามพ่อแม่มาที่อเมริกาตั้งแต่อายุได้3ขวบจอร์จและเจนนี่แต่งงานกันในปี1923และสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันจนกระทั่งในปี1945พวกเขาทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันถึง10คนคืนคริสต์มาสอีฟในปี1945โจซึ่งเป็นลูกชายคนที่2ได้ออกไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2กับกองทัพสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงทางครอบครัวก็กำลังจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งแต่ทว่าในคืนนี้เองครอบครัวซอดเดอร์กับต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในคืนวันนั้นหลังจากมื้อค่ำทั้งครอบครัวต่างคุยเล่นกันสนุกสนานในห้องรับแขกบริเวณชั้น1ของบ้านจอร์จผู้ลูกวัย16ปีและจอห์นลูกชายคนโตวัย22ปีที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันก็กลับไปที่ห้องนอนของตนตั้งแต่หัวค่ำส่วนแมรี่แอนซึ่งเป็นลูกสาวคนโตได้ซื้อของเล่นจากร้านในเมืองมาให้น้องๆจากนั้นเวลาล่วงเลยมาถึง4ทุ่มตรงเด็ก5คนซึ่งประกอบไปด้วยมาธาเจนนี่เบ็ตตี้เมอริกและลูอิสต่างเล่นสนุกอยู่กับของเล่นชิ้นใหม่จนลืมง่วงเจนนี่ผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้บังคับให้พวกเขาเข้านอนเพราะถือว่าเป็นวันหยุดจึงอนุญาตให้ลูกๆของเธอเล่นกันจนถึงดึกดื่นได้แต่เธอก็ได้กำชับกับเมอริกและลูอิสว่าก่อนเข้านอนให้ช่วยล็อกเล้าไก่และคอกวัวให้แน่นหนาจากนั้นเธอก็อุ้มซิลเวียลูกสาววัย2ขวบขึ้นไปนอนบนห้องชั้น2ในเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเจนนี่ผู้เป็นแม่ก็ได้ตื่นแล้วเดินลงมารับสายแต่ในสายก็เป็นเสียงผู้หญิงที่ไม่คุ้นเคยเหมือนกำลังเมาอยู่อีกทั้งเธอยังขอสายคนที่เจนนี่ไม่รู้จักเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นการโทรผิดจึงได้วางสายไปแล้วไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรโดยก่อนเธอเดินกลับขึ้นไปชั้นบนเธอพบว่าหน้าต่างในห้องรับแขกชั้นหนึ่งยังคงเปิดอยู่และเห็นแมรี่แอนลูกสาวคนโตกำลังหลับอยู่บนโซฟาเจนนี่จึงเดินเข้าไปห่มผ้าให้กับเธอก่อนจะขึ้นไปนอนต่อผ่านไประยะหนึ่งระหว่างที่เจนนี่กำลังนอนหลับเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงปังเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหล่นลงมาบนหลังคาแต่หลังจากเสียงนั้นทุกอย่างก็คงยังเงียบสนิทเจนนี่จึงนอนต่อตามปกติต่อมาผ่านไปอีกประมาณ1ชั่วโมงเจนนี่ก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยกลิ่นเหม็นไม่แสบจมูกเธอจึงรีบลุกไปเปิดประตูและภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เธอต้องตกตะลึงแทบช็อกพอทั่วทั้งบ้านกำลังท่วมไปด้วยเปลวเพลิงรวมถึงมีควันและฝุ่นหนาเต็มทางเดินเธอรีบปลุกสามีและลูกๆที่หลับอยู่ที่ชั้น1ทั้งแมรี่แอนจอห์นและจอร์จโดยพวกเขาเหล่านี้รวมซิลเวียลูกสาววัย2ขวบสามารถหนีออกมาจากบ้านได้ก่อนแต่บนชั้น2ยังมีลูกๆอีก5คนที่กำลังตกอยู่ในวงล้อมของเปลวเพลิงจอร์จและเจนนี่อยากจะกลับเข้าไปช่วยลูกๆที่เหลือของเขาแต่ทางเดินที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงและควันหนาฟุ้งเจนนี่ได้ลองพยายามใช้โทรศัพท์ที่อยู่ตรงชั้น1โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่ก็กลับโทรไม่ติดเมื่อหมดหนทางขอความช่วยเหลือพวกเขาจึงคิดใช้บันไดที่อยู่ด้านนอกแต่แปลกตรงที่บันไดที่เคยว่าอยู่จุดเดิมทุกวันวันนี้กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยจอร์ดลูกชายวัย16ปีต้องการที่จะปีนขึ้นไปด้วยมือเปล่าและมันก็ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บที่แขนพวกเขาจึงคิดที่จะเอารถบรรทุกของครอบครัวที่มีอยู่มาจอดเทียบข้างกำแพงบ้านแล้วจะปีนขึ้นไปแต่รถบรรทุกที่มีกับสตาร์ทไม่ติดอย่างน่าแปลกใจทั้งๆที่ในเวลากลางวัน
จอร์ดก็ยังขับมันได้ตามปกติเปลวเพลิงนั้นลุกลามอย่างต่อเนื่องครอบครัวซอดเดอร์ร้อนใจเป็นอย่างมากในตอนนั้นเองลูกชาย2คนก็บุกไปที่บ้านของเพื่อนบ้านเพื่อขอยืมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่เนื่องจากผลกระทบของสงครามเจ้าหน้าที่หลายคนได้ไปร่วมรบส่วนที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงอาสาสมัครอีกทั้งในคืนนั้นคนที่เข้าเวรก็ไม่มีใครสามารถขับรถดับเพลิงได้ครอบครัวซอดเดอร์ที่หมดหวังได้แต่ยืนมองเปลวเพลิงที่กำลังกินกินบ้านของพวกเขาทั้งหลังเวลา8โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงบ้านก็ได้ถูกเปลวไฟเผาไหม้เสียหายไปแล้วทั้งหลังคนที่ยังรอดชีวิตต่างเต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจและจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็ได้พบสิ่งที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดแต่กลับไม่พบศพของผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่ศพเดียวไม่มีแม้กระทั่งกระดูกหรือเศษชิ้นส่วนใดๆให้เห็นทำให้ในตอนแรกตำรวจคิดว่าอาจเป็นเพราะอุณหภูมิที่สูงมากได้เผาร่างของผู้เคราะห์ร้ายให้เหลือเพียงเท่าทานจอร์ดผู้พ่อจึงได้โทรไปปรึกษาชาปนสถานในเมืองผู้เชี่ยวชาญจึงบอกว่าการที่จะชาปนกิจศพต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,800 ฟาเรนไฮต์และต้องใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงแต่เหตุเพลิงไหม้ทั่วไปจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 1,100 ฟาเรนไฮต์เท่านั้นนอกจากนี้ทางสามีภรรยาซอดเดอร์ยังพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านบางส่วนไม่ได้ถูกไฟไหม้จนหมดพวกเขาจึงไม่เชื่อว่าลูกจะถูกเผาจนเหลือแต่เพียงเท่าทานวันที่30ธันวาคม5วันหลังเกิดเหตุทางการได้ออกใบมรณบัตรให้เด็กทั้ง5คนและ3วันจากนั้นครอบครัวซอดเดอร์ก็ได้สร้างสวนดอกไม้เพื่อเป็นอนุสรณ์พร้อมทั้งจัดงานศพให้ลูกทั้ง5คนและจากการตรวจสอบหาสาเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรและสายไฟที่เก่าจนชำรุดแต่ทางเจนนี่นั้นรู้สึกแปลกใจกับการสรุปนี้มากเพราะเธอจำได้ว่าตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเธอลงมาปลุกลูกๆที่ชั้นล่างในขณะนั้นไฟที่ต้นคิดมัดก็ยังติดตามปกตินั่นหมายความว่าเหตุไม่น่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรต่อมาอีกไม่กี่วันบันไดที่เคยหายไปก็ถูกพบห่างไปจากบ้านที่ถูกไฟไหม้เพียง20เมตรและหลังจากนั้นหลายเดือนซิลเวียลูกสาววัย2ขวบก็พบลูกบอลสีเขียวในกองหิมะที่กำลังละลายจอร์จผู้พ่อคิดว่าลูกบอลนี้อาจเป็นวัตถุระเบิดบางอย่างซึ่งเมื่อเจนนี่เห็นลูกบอลสีเขียวนี้เธอก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าในคืนเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงดังเหมือนมีของตกลงมาบนหลังคาโดยภายหลังก็มีคนขับรถประจำทางภายในเมืองเล่าตรงกันว่าขณะที่เขากำลังขับรถในคืนคิดมันอีฟผ่านบ้านของตระกูลซอดเดอร์เขามองเห็นลูกไฟดวงกลมๆตกลงใส่บ้านของพวกเขานอกจากนี้บริษัทโทรศัพท์ของเมืองยังบอกกับครอบครัวซอดเดอร์ด้วยว่าคืนวันเกิดเหตุโทรศัพท์ของพวกเขานั้นถูกตัดทุกสิ่งทุกอย่างชี้ให้เห็นว่าเพลิงไหม้ในครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองยังได้เล่าอีกว่าก่อนและหลังเกิดเหตุไฟไหม้เธอเห็นรถคันหนึ่งขับผ่านบ้านของซอดเดอร์และยังเห็นลูกๆ5คนของพวกเขาโผล่หน้าออกมาจากทางหน้าต่างรถซึ่งก่อนเกิดเหตุเพิ่งไม่กี่วันมีพนักงานขายประกันคนหนึ่งมาขายประกันที่บ้านของซอดเดอร์และไม่เพียงที่สองสามีภรรยาซอดเดอร์จะปฏิเสธไปแต่ยังใส่อารมณ์กับพนักงานคนดังกล่าวด้วยทำให้พนักงานคนนั้นพูดด้วยความโมโหว่าบ้านของพวกคุณจะพินาศไม่ช้าก็เร็วด้วยหลังเกิดเหตุศาลได้ตัดสินว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้นั้นเป็นอุบัติเหตุและที่น่าแปลกใจก็คือพนักงานขายประกันคนดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในคณะลูกขุนด้วยจอร์จซอเตอร์ในวัย13ปีอพยพจากอิตาลีมายังอเมริกาในตอนนั้นเขาเคยวิพากษ์วิจารณ์เผด็จการมุสโสลินีของอิตาลีอย่างเปิดเผยซึ่งผู้คนภายในเมืองเฟสวิลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพชาวอิตาลีก็ยังคงมีความรักชาติและเคารพผู้นำของพวกเขาเสมอส่งผลให้จอร์จไม่ค่อยลงรอยกับชาวเมืองคนอื่นๆและมักมีปากเสียงกับคนจำนวนมากทำให้มีการคาดเดาในทำนองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นการแก้แค้นของผู้อพยพชาวอิตาลีคนอื่นๆแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์หรือบางคนก็เดาไปว่า
เด็กๆทั้ง5คนอาจถูกลักพาตัวไปพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานในโรงแรมในเมืองชาริตันทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเล่าว่าวันหนึ่งในขณะที่เธอทำงานอยู่ก็เห็นข่าวของเด็กๆทั้ง5คนของตระกูลสอดเดอร์โดยพนักงานคนนี้บอกว่าตอนนั้นเธอเห็นเด็กๆทั้ง5คนถูกพามาเช็คอินที่โรงแรมโดยมีชาวอิตาลี2คนและหญิงชาวอิตาลีอีก2คนโดยพวกเขาไม่อนุญาตให้เด็กพูดคุยกับคนอื่นๆและในวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ได้หายตัวไปแล้วและยังมีพนักงานปั๊มน้ำมันที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านของซอร์เตอร์เพียง50กิโลเมตรว่าในวันคริสต์มาสเธอเห็นรถคันหนึ่งพาเด็กๆมาเติมน้ำมันเนื่องจากวันนั้นมีลูกค้าน้อยมากเธอจึงจำรถคันดังกล่าวได้อย่างแม่นยำสองสามีภรรยาซอร์เตอร์ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจที่จะตามหาลูกๆของพวกเขาพวกเขาโทรไปขอความช่วยเหลือจาก FBI แต่เขาได้รับคำตอบมาว่านี่เป็นคดีของตำรวจท้องที่ต้องขออนุญาตจากตำรวจหรือรัฐบาลท้องถิ่นยินยอมให้ FBI เข้าไปทำคดีด้วยแต่ตำรวจท้องที่กับปฏิเสธที่จะให้ FBI เข้ามาช่วยเหลือดังนั้นสองสามีภรรยาซอดเดอร์ซึ่งตอนนั้นไม่มีทางเลือกจึงได้ว่าจ้างนักสืบเอกชนชื่อว่าไทสลีให้เข้ามาช่วยเหลือแทนหลังจากสืบอยู่พักหนึ่งไทลีก็พบเรื่องแปลกประหลาดคือหัวหน้าหน่วยกู้ภัยที่บอกว่าไม่พบศพผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่เขากลับพบหัวใจและนำไปใส่ไว้ในโหลแก้วก่อนจะนำไปฝังดินซึ่งเมื่อไทลีไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อตามหาโหลใบนั้นก็พบว่ามันเป็นเพียงแค่ตับของวัวและไม่มีรอยไหม้ใดเลยด้วยซ้ำภายหลังจึงมีข่าวลือว่าหัวหน้าหน่วยกู้ภัยจงใจปล่อยข่าวนี้เพื่อปลอบโยนจิตใจของครอบครัวซอดเดอร์หวังให้พวกเขาหยุดการค้นหาทั้งหมดและดำเนินชีวิตต่อไปในปี1948ครอบครัวซอดเดอร์ได้รู้จักกับบอดก้าฮันเตอร์ซึ่งเขาเป็นนักนิติเวชศาสตร์ที่มีชื่อเสียงพวกเขาได้ขุดและตรวจสอบจุดที่เกิดเพลิงไหม้อีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขากลับพบกระดูกของมนุษย์หลายชิ้นและจากการตรวจสอบดีเอ็นเอก็พบว่าโครงกระดูกเหล่านี้มาจากคนคนเดียวโดยเจ้าของกระดูกมีอายุราว 16-22 ปีซึ่งไม่สอดคล้องกับอายุของเด็กๆที่บ้านซอดเดอร์ที่หายตัวไปและที่สำคัญโครงกระดูกดังกล่าวไม่มีร่องรอยของการถูกไฟไหม้ปี1952หรือ7ปีหลังเกิดโศกนาฏกรรมครอบครัวซอดเดอร์ได้ทำการซื้อป้ายโฆษณาบริเวณริมทางหลวงหมายเลข16เพื่อติดรูปของลูกๆทั้ง5คนพร้อมทั้งบอกเล่าเหตุการณ์การหายตัวไปของพวกเขารวมถึงเสนอเงินรางวัลให้ใครก็ตามที่สามารถแจ้งเบาะแสได้เป็นเงินกว่า 5,000 USD แต่การสืบสวนก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกระทั่งในปี1967ครอบครัวซอดเดอร์ได้รับจดหมายนิรนามที่ข้างในมีรูปถ่าย1ใบโดยเป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกับลูอิสมากและด้านหลังรูปเขียนว่าลูอิสซอดเดอร์รักพี่ชายแฟงกี้จากเด็กชายตัวน้อยและมีตัวเลขตามหลังชุดหนึ่งแต่นอกจากนี้แล้วก็ยังไม่มีเบาะแสอื่นทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาต่อไปปี1969จอร์จซอดเดอร์เสียชีวิตปี1989เจนนิเฟอร์ซอดเดอร์ก็เสียชีวิตตามไปป้ายโฆษณาบนทางหลวงหมายเลข16ก็ทรุดโทรมเสียหายไปตามกาลเวลาจนถึงวันนี้ครอบครัวซอดเดอร์ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในคืนนั้นก็เหลือเพียงซิลเวียที่ยังมีชีวิตอยู่เธอใช้เวลากว่า70ปีตามหาพี่น้องที่หายตัวไปแต่ก็ไม่เคยมีความคืบหน้าใดๆหลายคนคิดว่าครอบครัวซอดเดอร์อาจจะโดนแก้แค้นบางคนก็คิดว่าสองสามีภรรยาซอดเดอร์รู้นานแล้วว่าลูกๆทั้ง5คนของพวกเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเพียงแต่พวกเขาไม่ยอมรับความจริงก็เท่านั้นการหายตัวไปของเด็กทั้ง5คนของตระกูลซอดเดอร์จึงได้กลายเป็นปริศนาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยังคงไม่ได้รับการคลี่คลายจนถึงปัจจุบันฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ